ก็ขอบคุณเพื่อนผมนะครับช่องนี้เลยครับที่ทำให้เรามารีวิวสกินนี้ได้นะครับครับสวัสดีเพื่อนๆชาววีดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Garden Gamer นะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินใหม่ของ Emily นะครับที่มีชื่อว่า Iron Police นะครับเป็นสกินชุดเกาะตำรวจคล้ายๆแบบหุ่นยนต์นิดนึงนะครับดูครับข้างรางของมันมีแปะติดคำว่า Police นะครับเป็นสกินตำรวจนั่นเองนี่ครับก็ผมสีแดงสกินนี้แน่นอนนะครับมีเอฟเฟคเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาดูเอฟเฟคในเกมว่ามันเป็นแบบไหนนะครับก่อนที่จะไปดูเอฟเฟคสกิลสวยนะครับรบกวนทุกท่านกดติดตามชาแนลนี้ให้ผมด้วยนะครับจะได้ครบพันซับเร็วๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราก็ไม่เสียเวลานะครับไปดูเอฟเฟคสกิลในโหมดทดลองฮีโร่กันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดทดลองฮีโร่แล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ขออัพเลเวลก่อนเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่การโจมตีปกติกันก่อนนะครับว่าเอฟเฟกต์มันเป็นแบบไหนนะครับแบบนึงรอฮีโร่มาก่อนสกินนี้นะครับแน่นอนนะครับแพงแน่นอนสกินนี้ในอนาคตจะมีแพ็คคู่กับคิวเรนด้วยนะครับจะมีสกินคิวเรนตำรวจด้วยโอเคครับปิดระบบคู่ได้ปิดระบบ AI แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่การโจมตีปกติกันก่อนนะครับการโจมตีปกติไหมครับจะมีนะครับเป็นสีแดงๆปึ๊บประมาณนี้นะครับการโจมตีปกติปึ๊บก็สวยเหมือนกันนะครับเอฟเฟคของมันแต่ว่าตอนแปลงร่างเอฟเฟคมันเยอะมากครับเดี๋ยวเรามาดูสกิล1กันบ้างสกิล1ตอนไม่แปลงร่างนะครับเอฟเฟคก็จะน้อยลงนิดนึงแต่ว่าก็ถือว่าสวยงามนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมครับโอ้โหสวยงามครับเอาปล่อยไปแป๊บนึงปิดระบบคูลดาวน์ก่อนประมาณนี้นะครับเห็นไหมดูชัดๆนะครับให้แบบเป็นกงจักรอ่ะก็สวยงามครับปึ๊บก็มีออร่าออกที่ตัวศัตรูลำแสงนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับสกิล1นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิล2กันบ้างนะครับสกิล2นะครับไม่ก็ใช้ก็ปึ๊บนี่นะครับเป็นสายฟ้าสวยงามนะครับดูนี่ขนาดตอนไม่แปลงร่างนะครับปึ๊บนี่นะครับเป็นสายฟ้าตรงปลายตอนที่เราเตะนะครับนี่นะครับเป็นสายฟ้าสีแดงปึ๊บสวยงามครับสวยงามสกินนี้โอ้โหแป๊บนึงจะตายละเทนคู่ซ้อมมวยของเราก็ถือเอฟเฟกต์เยอะนะครับสกิล2เนี่ยประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่แอนติเมทกันบ้างหรือสกิล3นะครับไม่กดใช้ก็ปึ๊บปังนะครับโหนี่นะครับโหเป็นร่างสีแดงนะครับสังเกตดีๆปังเขาให้ครับปึ๊บโอ้โหครับสวยงามครับสกิลเอฟเฟกต์ของมันเอียนตีอะตัวเอมิลี่ก็จะเป็นสีชมพูออกสีแดงนิดนึงนี่นะครับรอการโจมตีปกติตอนแปลงร่างนะครับปึ๊บมันจะเข้มกว่าแบบเดิมนิดนึงนะครับเห็นไหมมันจะเข้มกว่าตอนการโจมตีปกตินะครับแบบนั้นใกล้ตายละค่อยๆดูกันไปนะครับสกินนี้สวยงามประมาณนี้ครับมันจะเข้มกว่านะครับมันจะใหญ่กว่าในเด้งตอนอันตินะครับส่วนตอนอันติแล้วปล่อยสกิล1ดูครับปึ๊บนี่เห็นครับสวยงามครับเห็นไหมครับโหมันจะใหญ่กว่าเดิมครับและมีสายฟ้าด้วยครับเห็นไหมส่วนสกิล2นะครับเมื่อกดใช้ตอนอันตินี่ครับมีสายฟ้าด้วยครับโอ้โหเอฟเฟกต์มันเยอะกว่าเดิมนะเห็นไหมมันดูเข้มกว่าเดิมอ่ะเห็นไหมนี่ตอนไม่แปลงร่างอันนี้ตอนแปลงร่างครับปึ๊บโอ้โหนี่ครับเห็นไหมมันเข้มกว่าเดิมนี่ FPS ตัวนี้60แล้วนะครับโอเคครับออกไปก่อนเพื่อนจะเย็นเดี๋ยวตายประมาณนี้นะครับสำหรับสกิลตอนอันตินะครับเดี๋ยวเรามาดูท่าวาร์ปนะครับอ๋อท่าวาร์ปก็ไม่มีอะไรนะครับสกินนี้แต่ว่าต้องรอการอัปเดตอีกทีนึงนะครับว่าท่าวาร์ปมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า นี่ครับสวยงามครับสวยงามผมชอบตอนอันติอ่ะโอ้โหนี่ครับดูอันติครับนี่
โคตรเท่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอีกสกินหนึ่งนะครับของสกินนี้นะครับที่ยังไม่เข้าเซิร์ฟไทยนะครับใครไม่เห็นก็เดี๋ยวผมจะให้ชมท้ายคลิปนะครับในการปิดท้ายคลิปวันนี้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์นะครับก็เป็นเพียงการรีวิวสกินใหม่นะครับใครชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ไปรอรับชมคลิปต่อไปเลยครับว่าผมจะลงสกินอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอีกสกินนะครับก็เป็นสกินนี้นั่นเองนะครับสกินนี้แน่นอนนะครับมีเอฟเฟกต์และกำลังจะเข้าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับสำหรับสกินของอิมิลี่สกินนี้ก็น่าจะเป็นผู้ดีจากอังกฤษนะครับที่มาเป็นสกินนี้ในการออกแบบนั่นเองนะครับโอ้โหถือว่าสวยงามนะครับแต่ว่าขาใหญ่ไปนิดนึงนะครับสำหรับสกินนี้เดี๋ยวเราก็ไม่เสียเวลานะครับไปดูเอฟเฟกต์ของสกิลในเกมว่ามันเป็นแบบไหนกันเลยครับโอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โหมดทดลองฮีโร่แล้วนะครับก็มาเริ่มที่การโจมตีปกติเหมือนเดิมนะครับถ้าใครเห็นแล้วก็สกินนี้ก็รบกวนปัดคลิปออกไปได้เลยนะครับแต่ใครยังไม่เห็นก็ดูต่อไปนะครับเราจะมาดูเอฟเฟกต์กันชัดๆนั่นเองแบบนึงครับการโจมตีปกติเห็นไหมครับนี่ยังไม่กดตีนะครับเอฟเฟกต์ก็ถือว่าสวยงามนะครับเอฟเฟกต์ของมันก็เป็นแบบสีม่วงๆนั่นเองรอฮีโร่มาก่อนแล้วกันปิดวอมตาแล้วก็ปิดระบบคูลดาวน์โอเคครับมาโอเคครับเรามาเริ่มที่การโจมตีปกตินะครับปึ๊บนี่นะครับก็จะเป็นสีม่วงๆนั่นเองครับเห็นไหมประกายสีม่วงออกจากตัวของเทนนี่เป็นคู่ซ้อมดีนะครับเนี่ยถ้าเป็นชีวิตจริงของน่วมนะเพราะว่าทุกคนซ้อมแต่เทนนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันบ้างนะครับเมื่อไปกดใช้เอ็นเตะปุ๊บก็จะธรรมดานิดนึงสกิลหนึ่งครับปุ๊บสกิลสองโอ้โหมีเอฟเฟกต์นิดนึงครับแบบนึงออกมาก่อนเพื่อนปุ๊บประมาณนี้นะครับสกิล2ครับปึ๊บผมลืมปิดระบบคูลดาวน์แป๊บนึงดูกันชัดๆไปเลยนี่ครับสกิล2ก็เอฟเฟกต์ไม่เยอะฮะแต่ว่าตอนนั้นติดเอฟเฟกต์เยอะมากครับประมาณนี้เนี่ยตอนติดครับปึ๊บปั๊มนี่เลยครับดูโอ้โหมีออร่าสีม่วงมาปึ๊บเห็นไหมครับตอนนั้นติดเอฟเฟกต์เยอะมากนะครับนี่ดูการโจมตีปกติกันก่อนนะครับปึ๊บจะเป็นแบบสีม่วงๆนะครับออร่าออกมาสวยงามครับดูสกิล2เยอะมากอ่ะดูดิเยอะกว่าสกินเมื่อกี้ครับโหเนี่ยตอนตีแตกต่างกันมากเลยครับสวยงามครับดูไปออกไปก่อนเพื่อนออกไปก่อนเดี๋ยวตายเปิดรีโบนมาตะนี่ว่าสกิล1ก็ประมาณนี้นะครับส่วนท่าวาร์ปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับสกินนี้ตอนตีผมชอบอะเอฟเฟกต์มันเยอะมากอะประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวสกินใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ผมการเรนเกมเมอร์นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็ทิ้งท้ายไปกับการเปิดเสียงฟังของเอเมลี่เอ็ดอันติรัวๆเลยนะครับThank you.
色笔，很喜欢。